เนี่ยได้จัดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2556นะคะในครั้งนั้นเนี่ยเราจะกิจกรรมไว้อะไรรัฐธรรมนูญ2550มาตรา190ที่ว่าด้วยการจัดทำเป็นสื่อสัญญาระหว่างประเทศที่ตอนนั้นเนี่ยถูกรัฐสภาในขณะนั้นใช้เสียงข้างมากแก้ไขมาตรานี้นะคะโดยตัด5ประเด็นสำคัญออกไปก็คือจำกัดประเภทในสื่อสัญญาที่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาตัดกระบวนการเสนอกรอบเจรจาต่อรัฐสภาก่อนการเจรจาตัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตัดกระบวนการศึกษาวิจัยที่เป็นอิสระนะคะแล้วก็ตัดกระบวนการการตรวจสอบผลดินและมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาชนทั้งนั้นที่เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างของแท้เนี่ยก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าปัญหาที่แท้จริงของกระบวนการเจรจามีต้นเหตุไม่ได้มาจากมาตรา190แต่มาจากการที่ไม่เคยมีการทำกฎหมายลูกนะคะแม้ว่าจะถูกระบุไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแม้ว่าในที่สุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาในขณะนั้นเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในเชิงกระบวนการแล้วก็ตัดเนื้อหาประเภทความตกลงการเสนอกรอบเจรจาการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ผ่านมาเพียง2ปีกว่าการตัดเนื้อหาที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยชี้ว่าเป็นการทำให้ได้มาซึ่งการปกครองที่มันเป็นวิถีทางประชาธิปไตยกลับมาเกิดขึ้นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะลงประชามติวันที่7สิงหาคมนี้ทั้งหมดนะคะในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติมาตรา178นั้นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของคุณมีชัยวุฒิพันธ์ได้ตัดทอนและปรับเปลี่ยนเนื้อหาบทบัญญัติมาตรา190เดิมจากจะกระทบต่อหลักการสำคัญ4ประการสำคัญนะคะนั่นก็คือ1กัดกร่อนหลักธรรมาภิบาลโดยตัดข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนและต้องชี้แจงสาระสำคัญของในสัญญานั้นต่อรัฐสภาตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดทำกรอบเจรจาข้อบัญญัติที่เคยมีอยู่นี้เนี่ยเป็นการสร้างความโปร่งใสสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นแนวทางป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดจากการทำในสัญญาระหว่างประเทศประเด็นที่สองก็คือทำลายการตรวจสอบถูกดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยตัดข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีต้องเสนอกรอบเพื่อขอความเห็นชอบยิ่งไปกว่านั้นในมาตรา178วรรค2ของรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติยังได้เพิ่มข้อกำหนดตอนท้ายว่าในขั้นตอนการพิจารณาหากรัฐบาลรัฐสภาพิจารณาไม่เสร็จภายใน60วันให้ถือว่ารัฐสภาไม่ความเห็นชอบซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเนี่ยเป็นการทำลายหลักการตรวจสอบถูกดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอย่างรุนแรงนะคะประเด็นที่3เนี่ยคือการลดอำนาจการต่อรองของฝ่ายบริหารเองคือการตัดข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเสนอกรอบการเจรจาเพื่อขอความเห็นชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเจรจาจัดทำเป็นสื่อสัญญาออกไปเป็นการลดทอนอำนาจการต่อรองของฝ่ายบริหารในการเจรจาซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยประเทศต่างๆที่จุดปฏิบัติและอ้างอิงเพื่อสร้างและเพิ่มอำนาจต่อรองฝ่ายบริหารในการเจรจาทั้งสิ้นประเด็นที่4ก็คือการจำกัดและลดความสำคัญของด้านสร้างประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาโดยการตัดทอนข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในกระบวนการจัดทำหนังสือสัญญาซึ่งเป็นแนวนโยบายสำคัญและเป็นแนวนโยบายสาธารณะที่มีความสำคัญในกระแสโลกาภิวัตน์การมีส่วนร่วมของประชาสังคมในกระบวนการจัดทำหนังสือสัญญาตลอดมาตรา190ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าทำให้การจัดทำหนังสือสัญญามีความรอบคอบมีการช่วยตรวจสอบรักษาผลประโยชน์สาธารณะตลอดจนเป็นกลไกที่ช่วยทำให้ระบบการตรวจสอบถูกดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีคุณภาพและมีผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการสร้างประชาธิปไตยเชิงเนื้อหานอกจากหลักการทั้ง4แล้วเนี่ยยังถูกกดซอกแล้วนะคะข้อบัญญัติในมาตรา178วรรค3ยังกำหนดว่าขอบเขตของหนังสือสัญญาที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางเนี่ยกำหนดไว้อย่างจำกัดทำให้ขอบเขตการตรวจสอบและถูกดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งพื้นที่ทางการเมืองของภาคประชาสังคมเนี่ยถูกทำให้กดแคบลงยิ่งไปกว่านั้นข้อบัญญัติในมาตรา178วรรค4ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกฎหมายลูกอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่กฎหมายที่จะมีสาระสำคัญขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถูกดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีความโปร่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่เคยกำหนดไว้ในมาตรา190ปี2550แต่กลายเป็นเพียงกฎหมายที่กำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นเมื่อพิจารณาร่วมกับมาตราอื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกันสิทธิพื้นฐานของประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงการรักษาการคุ้มครองผู้บริโภคยังพบว่ามีผล
กระบวนการที่ไม่ดีไม่สามารถให้ผลผลิตที่ดีได้ด้วยเหตุผลและข้อเรียกร้องดังกล่าวกรมศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาพประชาชนหรือว่า FTA Watch จึงขอประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและพร้อมที่จะจัดเวทีและเข้าร่วมเวทีคงแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อสังคมได้รับรู้ข้อวิเคราะห์และความเห็นต่างอย่างรอบด้านอันเป็นสิทธิพื้นฐานทางการเมืองอันชอบธรรมของประชาชนใน